สวัสดีครับคุณครูที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับในช่วงเวลาของวิชาศิลปะครับและวันนี้คุณครูท่านจะพาเด็กๆนั้นไปการไปดูการใช้เส้นสีนะครับในการวาดภาพว่าจะเป็นลักษณะอย่างไรการใช้เส้นสีในวันนี้นะครับคุณครูทัศน์ก็จะให้เด็กๆนั้นเลิกใช้ดินสอหันมาใช้สีในการขีดเขียนวาดให้มันระเบิดเถิดเทิงไปเลยให้มันเละไปเลยคือปกติเราเขียนเละแล้วคราวนี้มันจะเละเข้าไปอีกมันจะดูไม่รู้เรื่องเลยเอ๊ะนี่จะเขียนทำไมอย่างนี้นะลูกนะแต่วันนี้อุปกรณ์เราจะมาฝึกพร้อมกันเลยเราจะใช้สีช็อกใครไม่มีสีช็อกก็ใช้ดินสอสีก็ได้ไม่มีดินสอสีก็ใช้ดินสอก็ได้เราไม่จำกัดในเรื่องของอุปกรณ์เพียงแต่ว่าจำกัดในเรื่องของการวาดการเขียนการล่างเด็กๆจะได้ดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่าวันนี้การเรียนการสอนของครูที่ท่านจะเป็นอย่างไรไปพบกับลูกศิษย์รับเชิญประจำสัปดาห์นี้ครับขอเสียงตบมือต้อนรับลูกศิษย์รับเชิญหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโยชัวเมสซิโอนี่ครับเจ้าเคยมาร่วมรายการผลหนึ่งแล้วนี่นะครับใช่ครับแฟนปลายทางเรียกร้องบอกให้เอาโจมาอีกเอาโจมาอีกค่าตัวคราวที่แล้วได้ยังลูกได้ค่าตัวยังได้แล้วครับใครจ่ายอ่ะครูจ่ายครูถ้ายังไม่ได้จ่ายเลยไม่ต้องเอานะลูกนะช่วยกันทำมาหากินลูกใช้แรงงานเด็กโจวันนี้เอาอะไรมาบ้างสีช็อกเอาดินสอแล้วก็สีช็อกมาครับเลยดินสอโยนทิ้งไปเลยดินสอไม่ต้องใช้วันนี้ใช้สีอย่างเดียวได้ไหมวันนี้ใช้สีอย่างเดียวแล้วก็อ้าวโยนจริงๆด้วยเอาไปเก็บไว้ก็เก็บไว้ก็เก็บไว้แล้วก็มีสีช็อกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการจับสีช็อกในการวาดว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะโจนะแล้วก็ยังมีเทคนิคการใส่มันหลายๆสีเส้นลักษณะการใช้เส้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเส้นหลายรูปแบบโจรู้จักเส้นอะไรมลูกเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมีเอ๊ะอันนั้นของกินลูกขอโทษทีนะมันจะมีเส้นตรงเส้นเอียงเส้นเฉียงต่างๆเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะเดี๋ยวโจจะได้ดูกันวันนี้อุปกรณ์อย่างที่คุณคุยท่านบอกแล้วว่า1มีสีช็อกหยิบมาอวดก่อนนี่สีช็อกโจเห็นไหมนึกว่าไม่เห็นแล้วก็มีกระดาษ A4 แค่นี้ก็สามารถวาดรูปได้ละจับสีแบบนี้หยิบสีที่เข้มที่สุดขึ้นมา1สีก่อนคุณครูท่านยังไม่ให้รูปวาดรูปภาพอ่ะให้รู้จักการขีดเส้นก่อนได้มั้ยอ่ะดูนะนี่คือเส้นแนวตั้งตั้งมั้ยนะครับต่อไปเส้นแนวนอนเส้นแนวนอนนะครับดูนะครับจับอย่างนี้นะครับไม่ต้องกดสีแรงนอนเห็นไหมครับเส้นแนวเฉียงเราก็หยิบมาอีกสีหนึ่งหยิบไปเรื่อยๆจนกระทั่งสีมันหมดเส้นแนวเฉียงเห็นไหมครับนี่คือเส้นแนวเฉียงตามทันไหมลูกโจสีไม่ต้องไปเก็บแยกเอาไว้ก่อนลูกต่อไปเป็นเส้นแนวแนวอะไรดีล่ะต่อไปเป็นเส้นแนวอิสระเอาเส้นแนวนี้ก่อนแนวตั้งก่อนนะครับแล้วก็ใช้สีอื่นมาตัดเป็นแนวเฉียงอย่างนี้เห็นไหมครับสีมันเริ่มทับกันละอีกสีหนึ่งเป็นแนวเฉียงเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มมีสีสันใช่ไหมลูกตอนนี้มาดูลูกเส้นแนวอิสระเรียกแนวขึ้นน้ำมาลูกแนวขึ้นน้ำเห็นไหมลูกเห็นไหมครับเป็นแนวขึ้นน้ำนี่คลิกแนวขึ้นน้ำเข้าใจไหมลูกหรือเส้นอิสระต่างๆหรือนะครับหรือการตวัดปลายเส้นเสร็จไปยังลูกโจเสร็จไปยังลูกเนี่ยหรือการใช้เส้นอีกแบบหนึ่งเขาเรียกการปาดน้ำหนักเส้นค่อยๆเข้มแล้วก็จางลงนี่เขาเรียกปาดให้เส้นเข้มแล้วก็จางลงดูนะครับเนี่ยตอนแรกเข้มแล้วก็จางลง
เนี่ยเห็นไหมลูกมันก็จะมีลักษณะการใช้เส้นคล้ายๆกับเส้นดินสอเลยอ่ะจริงๆแล้วมันคือการใช้เส้นดินสอแต่เราเปลี่ยนมาใช้เส้นสีแทนดูนะลูกนะเนี่ยอันนี้อ่อนลงแล้วก็เข้มโจดูอยู่ป่ะลูกปลายทางดูอยู่ป่ะลูกดูอยู่นะลูกนะนึกว่าปลายทางหลับไปแล้วยังไม่หลับนะเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยหรือแม้แต่การปาดเส้นอีกแบบนึงลูกการปาดเส้นอย่างนี้เห็นไหมลูกการถูเส้นแต่นี่จะต้องใช้น้ำหนักมือกดเยอะหน่อยเข้าใจไหมลูกเสร็จยังลูกเด็กๆเสร็จยังเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยโจเห็นไหมลูกลักษณะแบบนี้พอเรามารวมกันในการวาดภาพเนี่ยมันจะออกมาเป็นงานศิลปะเป็นงานศิลปะที่เกิดจากแนวการใช้เส้นการใช้แนวความคิดต่างๆลงไปในรูปภาพวันนี้จะเป็นรูปภาพอะไรคุณครูท่านเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวนี้โจวันลอยกระทงวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมลูกจำได้แต่วันเชงเม้งไอ้เชงเม้งเป็นวันอะไรลูกไปเยี่ยมคนตายพวกคนเชงเม้งเอ้าวันลอยกระทงวันที่22ก็ป่ะลูก22ก็ป่ะลูกเด็กๆนั้นเดี๋ยววันนี้เราวาดเทียนกันแล้วกันไม่ต้องวาดกระทงอ่ะได้ไหมอ้าวเดี๋ยวคุยทัดเปลี่ยนกระดาษก่อนนะโจเสร็จยังลูกไหนดูซิลูกไหนตัวนี้ทับถูกไหมอ่ะลูกอ่ะโจเก็บไว้เก็บไว้ชิงโชควันนี้จะวาดเป็นรูปเทียนและเดี๋ยวเราจะใส่ลายเส้นสีให้เต็มไปเลยเริ่มจากการใช้สีอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นสีเข้มนะครับพร้อมไหมครับเด็กๆเริ่มจากการร่างภาพดูให้ดีครับการร่างภาพเป็นทรงกระบอกไม่มีการใช้สีไม่มีการใช้ดินสอนะครับใช้สีล้วนๆเห็นไหมครับโค้งเส้นข้างล่างเห็นไหมลูกเนี่ยถามว่าทำไมคุณทูยท่านไม่ใช้ดินสอก็เพราะว่าเราจะได้ใช้เส้นสีในการล่างไปเลยเข้าใจไหมลูกเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นเส้นสีขึ้นมาละเห็นไหมครับอันนี้เปลวไฟลูกเทียนได้ยังลูกได้ยังได้ยังได้ยังจ๋าดูนะครับตรงนี้เหมือนกับเป็นเหมือนแก้วดีกว่านะได้ไหมได้อะไรลูกได้สีอะเด็กดูต่อนะลูกตรงนี้เทียนมันหยดย้อยลงมาให้หยดย้อยลงมาอย่างนี้ลูกมีใครชื่อย้อยไหมลูกย้อยลงมาละเห็นไหมลูกตอนนี้เราก็ใส่สีไปเรื่อยๆใครจะว่าอะไรก็ช่างมันเละก็เละไปตอนนี้ดูลูกเส้นนี้ต้องโค้งอย่างนี้นะลูกต้องโค้งนี้นะครับได้อย่างลูกได้ไหมแม่โจใช้สีสบายเลยนะเขียนอันใหญ่ๆหน่อยนะลูกต่อไปเป็นจานรองจานรองก็ต้องกลมใช่ไหมลูกเป็นรูปทรงกลมปลายทางดูให้ดีนะครับเป็นรูปทรงกลมกะระยะจากตรงนี้ก่อนลูกกะระยะจากนี้นะครับดูให้ดีนะครับอย่ากระพริบตาอมองไม่เห็นเห็นยังเห็นยังลูกเห็นยังเห็นยังจ้าตอนนี้คุณครูท่านก็จะเน้นเส้นอีกหนึ่งเส้นให้มันกลมเห็นไหมครับคุณครูท่านจะเขียนทับไปเลยลูกถ้ามันยังไม่กลมเราก็ทำให้มันกลมเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นไหมครับ
ทำให้มันกลมดูการใส่สีลูกแม่ของฟรีนี่มันใช้ดีจริงนะสีเนี่ยของใครก็ไม่รู้ตอนนี้ดูลูกนี่โจเห็นไหมลูกเห็นลายไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมครับคราวนี้ดูลูกใส่ลายตรงนี้นะลูกโจมีลายไหมลูกลายเส้นไม่ต้องนึกถึงเบอร์ลายหรอกอ่ะดูนะลูกครับเป็นแสงลูกเป็นแสงทำเสียงลูกว้าวเด็กๆก็อาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมต้องใส่เสียงด้วยให้มันตื่นเต้นลูกให้มันตื่นเต้นดูใหม่นะอีกสีนึงนะปั๊บอ้าวเละเลยเห็นไหมลูกเละเลยเละเละเละดูนะลูกการวาดภาพลักษณะแบบเส้นสีเนี่ยลูกนะไม่จำเป็นจะต้องแบบเส้นจะต้องเสมอไปแถมให้มันดูเป็นงานศิลปะคราวนี้ดูนะลูกนะอีกเส้นวงกลมดูให้ดีนะครับอ้าวมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเลื่อนลงมาหน่อยเห็นยังลูกเห็นยังเห็นไหมลูกจออีกหนึ่งเส้นอีกหนึ่งเส้นโอ้โหเดี๋ยวโจต้องได้ภาพนี้ไปอีกละเห็นไหมครับอีกหนึ่งเส้นคราวนี้ดูนะครับเป็นพื้นไม้ดูนะครับเป็นพื้นไม้นะครับเด็กๆเห็นไหมลูกขีดออกมาอย่างนี้ลูกเห็นไหมลูกเสร็จละตอนนี้เราเป็นโครงสร้างด้วยเส้นสีเข้าใจไหมลูกตอนนี้เราก็จะใส่เส้นสีละดูให้ดีนะครับเริ่มจากการสีไม่จำเป็นต้องมาตามครูทิทัศน์นะครับไม่จำเป็นไม่ใช่ครูทิทัศน์เดินไปตกท่อก็ไปตกท่อตามไม่ต้องปล่อยให้เด็กๆตกไปเองครูทิทัศน์จะได้รีบเดินกลับบ้านก่อนเห็นไหมลูกเห็นไหมครับนี่คือการเน้นเส้นโจเห็นไหมลูกเดี๋ยวให้โจดูเส้นนี้ให้ดีก่อนเห็นไหมครับนี่เขาเรียกเส้นวงกลมเนี่ยเห็นไหมลูกต่อไปการขีดนะครับโจเขียนภาพใหญ่ดีวันนี้ทุกขีดเขียนภาพเล็กนิดเดียวเห็นไหมลูกนี่คือท่านเริ่มเก็บจากเปลวตรงด้านนี้ก่อนเลยเห็นไหมลูกโจเห็นไหมลูกตอนนี้ดูนะครับใส่อุ๊ยสีหักอันนี้เขาเรียกเส้นสามเหลี่ยมเข้าใจไหมลูกเห็นไหมลูกอันนี้เราก็ถูแบบเส้นจางๆยังลูกโจยังไม่พอลูกยังไม่เละพอลูกดูนะครับอ
การถูเส้นเนี่ยคือการถูแล้วก็ให้เส้นจางลงเห็นไหมลูกโจตรงนั้นมีสีดำไหมลูกมีสีดำไหมเอาสีดำให้คุณท่านแต่ลูกขอบใจลูกเด็กๆเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเราก็ขีดเส้นสลับไปมาปกติแล้วการใช้ลายเส้นเนี่ยลูกมันก็เหมือนกับการใช้ลายเส้นดินสอเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราสลับมาใช้เป็นเส้นสีนะหรือถ้าใครมีดินสอสีก็ใช้ดินสอสีก็ได้ลูกนะครับไม่มีข้อจำกัดแต่อย่างใดดูนะครับเส้นมันจะบูดๆเปรี้ยวๆไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมครับอุ๊ยสีหักเห็นไหมหรอกคราวนี้ดูนะลูกนะคือท่านจะใส่สีถูอย่างนี้หรอกถูอุ๊ยหักอีกละเห็นไหมลูกนี่เรียกเขาใส่เป็นลายเส้นลงไปเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเนี่ยดูให้ดีนะครับเห็นไหมลูกคราวนี้ดูลูกดูใส่เปลลงมาตรงด้านนี้ลูกแล้วก็ถูสีไปลูกภาพนี้ไม่มีการใช้ดินสอเลยใช่ไหมลูกไม่มีการใช้ดินสอใช้ทุกอย่างขีดเส้นคราวนี้ดูการสลับเส้นสีตรงด้านนี้ลูกขีดอย่างนี้ลูกเจ้าเห็นไหมลูกเพื่อสร้างพื้นผิวไว้ในรูปภาพด้วยลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นเส้นสีไหมลูกการถูสีลูกเละกันยังลูกเละหรือยังขอแสดงความยินดีด้วยลูก
ห็นมั้ยลูกเห็นมั้ยลูกคราวนี้ดูเส้นตรงนี้นะลูกเส้นต่อไปนะลูกดูนะครับเส้นนี้นะลูกนะเห็นมั้ยลูกมาลูกดูนะครับดูการเขียนวงนะครับนี่คือเส้นโค้งเห็นมั้ยลูกการขีดเส้นลูกมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมเห็นไหมลูกโจเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกสลับกันแล้วก็เป็นเส้นแนวตั้งเห็นไหมลูกมันจะเป็นลายพื้นผิวยังไม่พอลูกเดี๋ยวต้องใส่สีอีกเห็นไหมลูกเด็กๆเห็นไหมลูกตอนนี้คุณครูทัศน์จะเอาสีมาใส่เพิ่มมาลูกคันนี้ดูนะลูกนะเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกการถูเส้นให้หนาเห็นไหมลูกเส้นนี้นะลูกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นสามเหลี่ยมเข้าใจไหมลูกเละยังจ๋าเด็กๆปลายทางเป็นไงลูกยากไหมลูกวันนี้ยากไหมไม่ยากนะตอนนี้มาดูตรงนี้ลูก
การขูดเส้นเลยสีดำอยู่ไหนลูกสีดำอยู่ไหนเห็นไหมลูกอันนี้อะลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกนี่เขาเรียกการถูเส้นนะลูกนะเห็นไหมลูกวันนี้มาดูพื้นล่างนะลูกพื้นล่างนะครับการถูลูกอ้าวเตรียมมาอวดได้เลยนะครับเตรียมเลยนะครับอันนี้เป็นเส้นแบบขีดลงอย่างนี้นะลูกเห็นไหมลูกดูการขีดเส้นลูกดูนะลูกนะเจ้าสีดำอยู่ไหนลูกสีดำอยู่ตรงนี้ตรงนี้ป่ะอันนี้ป่ะดูนะลูกนะเห็นไหมลูกการขีดนี่ดูนะลูกนะดูเส้นตรงนี้เห็นไหมลูกดูการขูดเส้นเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเนี่ยเอาเด็กๆเสร็จยังลูกมาอวดหน่อยมามาเลยมาเลยมาตีเลยลูกมาเอามาอวดได้เลยลูกมาให้เพื่อนไปทางได้ดูด้วยลูกแม่โจระบายสีได้ระเบิดเถิดเทิงเลยลูกมาลูกมา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 โชว์กันหน่อยมาลูกมามาโชว์ได้เลยลูกมามีใครโชว์ไหมลูกมีใครโชว์ไหมมาอันนี้ยังไม่เสร็จนะลูกโจยังไม่เสร็จใช่ไหมลูกเอาใครที่เสร็จแล้วมาโชว์เพื่อนไปทางไหนลูกมาลูกมา
ไม่ต้องอายชื่ออะไรจ๊ะน้ำอิงฮะน้ำอิงมานี่สิลูกน้ำอิงน้ำอิงน้ำอิงฮะคนไหนลูกน้ำอิงอยู่ไหนลูกน้ำอิงอยู่ไหนลูกน้ำอิงเอาไมค์ให้น้ำอิงหน่อยน้ำอิงมาอยู่ใกล้ๆคุณทิทัศน์ลูกมาน้ำอิงวันนี้หนูไม่ได้เอาสีมาลูกสวยลูกเขียนได้ดีมากคราวหน้าหนูต้องทำเป็นกระดาษแนวตั้งนะลูกนะอันนี้เขาเรียกแนวนอนนะลูกนะเขียนยากลูกยากไหมไม่ยากค่ะใช้ดินสอเขียนค่ะใส่ลายเส้นลงไปได้สวยงามมากไม่มีทิศติตบมือให้น้ำอิงหน่อยลูกโอ้อันนี้ก็ไม่มีดินสอไม่มีสีชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกฮะเซเดเก่งมากลูกเซเดนี่มีฝีมือตรงนี้สวยนะตรงนี้หนูต้องใส่ลายไปหน่อยนะลูกนะไม่งั้นกลายเป็นหูแก้วมันอึบเข้าใจไหมลูกนะเซเดงานตรงนี้สวยมากลูกเยี่ยมอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะตรงนี้มันเขาเรียกพื้นที่ว่างเราสามารถใส่ไปได้เข้าใจไหมลูกนะขอบใจลูกเซเดชื่ออะไรนะลูกโอ้โหพัทรวัฒน์พัทรวัฒน์พัทรวัฒน์อยู่ไหนลูกพัทรวัฒน์อยู่ไหนลูกมาเจ้าตัวไม่หรอธนวันเหรอลูกอ่านธนวันสวยลูกธนวันเขียนเก่งตรงนี้อย่าลืมใส่พื้นที่หน่อยนะลูกนะแม่วันนี้คุยทัดพูดแล้วมันไอลูกนะเก่งมากลูกเละดีลูกเอาต่อไปลูกมาเชิญจ้ะเจ้าตัวมาด้วยลูกคนเขียนมาด้วยโอ้โหตบมือเพื่อนไหนลูกนะโอ้โหไปทางอยากโชว์ใช่ไหมลูกไม่ยากลูกเดี๋ยวส่งไปทางเฟซบุ๊กคุยทัศน์เลยก็ได้นะลูกนะโอ้ใช้ได้ลูกเอามาไหนลูกชื่ออะไรลูกคนเนี้ยชื่ออะไรลูกมานี่ลูกมาเดี๋ยวก่อนสิลูกเดี๋ยวก่อนสิลูกถือไปก่อนลูกเก่งมากลูกเขียนยากไหมลูกเอาไมค์พูดหน่อยลูกเขียนยากไหมจ๊ะไม่ยากหลับตาเขียนเลยเหรอลูกต้องลืมตาไม่เห็นต้องลืมตัวว่าหลับตาเขียนเก่งลูกเยี่ยมมากภาพสวยอันนี้ก็สวยลูกเอาตบมือให้เพื่อนหน่อยไอ้ตรงนี้เน้นเส้นนี่มันโค้งอีกหน่อยได้นะลูกนะเก่งมากลูกยากไหมยากไหมคะก็ยากนิดหน่อยไม่ยากอ่ะต่อไปของโจสิทธิ์ก้อนกุฏิเยี่ยมมากโจที่หลังตรงต้นเทียนนี่เน้นสีดำหน่อยนะลูกนะเน้นสีอะไรก็ดูที่มันเข้มหน่อยนะแต่สวยลูกอ่ะตบมือให้โจหน่อยลูกแพรวาครับแพรวาคุณพิษครับแพรวาใช้ดินสอสีแพรวาอยู่ไหนลูกแพรวาอยู่ไหมลูกแพรวาเขียนสวยลูกตบมือให้แพรวาหน่อยลูกเอฟซีของแพรวาเยอะจังเลยเนาะเขาเรียกอะไรลูก KFC อ่ะลูกปิยวัฒน์อ่ะลูกปิยวัฒน์สีสวยลูกใช้ได้นะต่อไปลูกต่อไปลูกมาต่อไปลูกต่อไปเอามาเรื่อยๆลูกมาชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะสวยลูกอันนี้เยี่ยมเข้าใจใส่ลายจุดกลมด้วยนะเข้าใจใส่ลายใส่เส้นจุดวงกลมตบมือเพื่อนไหนลูกต่อไปลูกต่อไปต่อไปลูกต่อไปมีไหมลูกมีไหมต่อไปลูกต่อไปหมดยังลูกหมดยังมาลูกมา
เอามาเลยลูกมาเลยมาโชว์เลยลูกมาไม่ต้องอายลูกวันนี้เราวาดแล้วเราโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยเพื่อนๆก็อยากโชว์เหมือนกันชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรลูกแม่อันนี้เขียนต้นเทียนใหญ่ดีจังเลยลูกนะเขียนต้นเทียนใหญ่ดีอ่ะลูกเก่งมากลูกมีไหมลูกมีไหมลูกมีไหมมีไหมลูกมีไหมยังเขียนกันไม่เสร็จกันไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวคุยท่านจะสาธิตอันนี้อีกภาพหนึ่งให้ดูลูกดูนะครับการที่เราขีดลายเส้นอะไรก็ตามลูกเนี่ยอย่างสมมติว่าเราตั้งโครงสร้างแล้วใช่ไหมลูกตั้งเป็นโครงสร้างขึ้นมาใช่ไหมลูกเนี่ยเด็กๆ ดูนะลูกนะสมมติขึ้นมาเป็นต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยเห็นไหมลูกใช่ไหมลูกแล้วเราจะทำยังไงให้ภาพนี้มันมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นเนี่ยดูให้ดีแล้วลูกเราก็จะใส่เส้นสีเช่นเป็นต้นไม้การขูดเส้นลูกการใส่เส้นอิสระลูกการทับเส้นสีดูให้ดีนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกนะครับอีกสิบเดี๋ยวนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกหรือแม้แต่การใส่ใบนะครับเดี๋ยวในกรณีเขียนเป็นภาพบ้านอ่ะเดี๋ยวคุณทัศน์ทำกระดาษแนวนอนก่อนเก็บไว้ลูกกรณีร่างเป็นภาพบ้านสมมุตินะลูกนะเป็นบ้านสามหลังเห็นไหมลูกเราก็จะขูดเส้นไหมลูกดูการขูดสีเนี่ยเราก็จะมีการสลับสีเข้าใจไหมลูกไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวเข้าใจไหมลูกเนี่ยการถูเส้นเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมลูกโจเห็นไหมลูกการใส่ประตูการไฟเส้นเห็นไหมลูกแล้วก็แล้วแต่เราจะใส่สีลงไปอ่ะลูกเข้าใจไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกการใส่ลายเส้นยาวๆเนี่ยเห็นไหมลูกเราก็ได้ตัวบ้านขึ้นมาละทีนี้อีกหนึ่งหลังเข้าใจไหมลูก
เห็นไหมลูกแล้วแต่ที่เราจะใส่เส้นสีลงไปอ่ะลูกดูนะลูกนะเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมลูกจอยเห็นไหมลูกเนี่ยการใส่เงาเห็นไหมลูกมันก็จะเกิดเป็นเส้นสีขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมลูกการซ้อนเส้นเห็นไหมลูกมันก็จะดูฟานซ้อนกันเข้าไปเข้าใจไหมลูกเนี่ยทีนี้เวลาเราเปลี่ยนสีเราก็สามารถเปลี่ยนได้เข้าใจไหมลูกไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีเดิมเข้าใจไหมลูกเนี่ยเห็นไหมลูกการขูดเนี่ยแล้วก็ใส่สีเห็นไหมลูกการใส่สีนะครับเห็นไหมลูกอ่ะเดี๋ยวคุณทัศน์ใส่หลังคานี้ให้เสร็จก่อนเห็นไหมลูกเนี่ยการขูดเส้นเข้าใจไหมลูกแล้วแต่เราจะใส่สีเข้าไปเข้าใจไหมลูกเนี่ยก็จะได้ละนะครับเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องราวของการวาดเส้นสีในวันนี้เด็กๆก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับการจับสีการใช้น้ำหนักนะครับการใช้น้ำหนักในการกดเส้นสีลงไปนะครับเด็กๆก็คงจะเห็นแล้วว่าไม่ต้องใช้น้ำหนักมากมายแต่ประการใดนะครับการวาดภาพในลักษณะแบบนี้เป็นการวาดแบบไม่ต้องใช้ยางลบใช้ยางลบไหมลูกไม่ใช้ทำให้เราเกิดความมั่นใจในการวาดมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยางลบเวลาที่เราขีดเราเขียนเราไม่ต้องใช้ยางลบเลยใช่ไหมลูกฉะนั้นเวลาที่เราวาดภาพด้วยเส้นดินสอเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยางลบเพียงแต่เรากะน้ำหนักของเส้นใช่ไหมลูกน้ำหนักความเข้มความอ่อนของเส้นต่างๆแล้วก็ขีดแล้วก็เขียนลงไปภาพก็จะออกมาสวยงามเรื่องราวของการวาดเส้นสีวันนี้ยังไม่จบสัปดาห์หน้ายังมีอีกนะเตรียมอุปกรณ์มาเหมือนเดิมลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นสีช็อกดินสอดินสอสีกระดาษ A4 เตรียมมาเหมือนเดิมลูกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะได้มาเรียนรู้กันวันนี้เด็กๆคงจะได้ความรู้ในเรื่องราวของการวาดเส้นสีและใครที่มีภาพสวยๆนะครับหรือภาพที่กำลังวาดรูปกันอยู่ก็ส่งมาได้ทางแฟนเพจคุยทัศน์นะครับในช่วงของภาพประทับใจประจำสัปดาห์แล้วก็ภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ส่งกันมาได้เลยตามกติกาที่แจ้งไว้แต่ต้นรายการวันนี้คงจะหมดเวลาแล้วครับวันนี้คุณคุยทัศน์กับลูกศิษย์รับเชิญโจยากไหมลูกวันนี้ใส่หน้านี่ไม่ยากไปกัดฟันกอดกอดกอดนะลูกแหมอย่างมันยากเลยนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ